สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช็อกโก DIY Fashion และนี่คือไลฟ์แฟชั่นครั้งที่3ค่ะเปิดงานด้วยนางแบบสุดแสนน่ารักของเรานั่นก็คือกุ๊กไก่อิงแลนด์หรือป้ากุ๊กไก่ดุ๊กดิ๊กนั่นเองนะคะเพราะลีลาการเดินแบบของนางนั้นดูเอาเถอะค่ะนะคะดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กนะคะวันนี้นางมาในชุดสบายสบายสวยงามอีกเช่นเคยนะคะใส่ไปไหนก็ได้หมดทุกสถานการณ์ค่ะเป็นชุดลำลองก็ได้หรือจะใส่แบบเป็นทางการก็ดีนะคะดูสวยงามสบายๆเข้ากับบุคลิกนางแบบของเราเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้ป้ากุ๊กไก่ดุ๊กดิ๊กก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปสักเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งลืมนางนะจ๊ะนะจ๊ะแวะไปเยี่ยมเยียนไปหานางไปเคาะประตูบ้านนางหน่อยก็ดีนะคะตื่นตื่นตื่นจ้ากุ๊กไก่จ๋าเพื่อนเพื่อนคิดถึงนะคะนะคะนะคะรอดูคลิปใหม่จากกุ๊กไก่อิงแลนด์อย่างใจจดใจจ่อนะคะช่วยทำคลิปลงมาให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยจ้าและชุดต่อไปจากช็อกโก DIY Fashion นะคะซึ่งชุดนี้ก็เป็นชุดเดรสตัวเก่าค่ะซึ่งเดิมจะเป็นแขนยาวนะคะแขนกระบอกตรงๆแล้วก็คอเต่านะคะแต่พี่ก็เลยเอามาตัดสะพายแล้งแล้วก็เอาคอเต่านั้นนะคะมากางออกนะคะแล้วก็เอามาทำเป็นแขนแบบนี้ล่ะค่ะแค่นี้ก็เปลี่ยนจากชุดอยู่บ้านธรรมดาธรรมดาให้เป็นชุดเก๋ๆออกไปเปรี้ยวเที่ยวซ่าข้างนอกได้แล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าแวะไปดูวิธีทำกันได้เลยนะคะที่เพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่า DIY ชุดเดรสตัวเก่านั่นแหละค่ะเพื่อนๆจ๋ารับรองว่าทำง่ายมากๆเลยนะคะจะเย็บจักก็ได้เย็บมือก็ดีค่ะเพราะว่ามันง่ายจริงๆค่ะและนี่คืออ้อมคนอีสานอินกรีซนางแบบสูงยาวเข่าดีมาในชุดพื้นบ้านสไตล์อีสานสวยงามอ่อนหวานสไตล์แม่หญิงไทยน้องอ้อมจะมีพรีเมียร์บ่อยๆนะคะช่วงเวลา 6:30 เมืองไทยค่ะเพื่อนๆแวะไปส่งกำลังใจและทักทายน้องอ้อมได้นะคะนางสวยน่ารักแล้วก็ใจดีด้วยจ้าอีกรอบนะคะกับกุ๊กไก่อิงแลนด์ในชุดสวยเปรี้ยวเฉียวเท่สาวมั่นผู้มีลีลาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือเราจะเรียกว่าสาวเหลือน้อยร้อยลีลาก็ได้อีกเช่นกันค่ะนางพรีเซนต์เสื้อผ้าได้สุดปังอลังการมากๆค่ะคุณขาทุกครั้งที่ขึ้นเวทีนางจัดให้เกินร้อยค่ะ
เปลี่ยนบรรยากาศมาชมชุด DIY กันบ้างนะคะเพื่อนๆชุดเดรสตัวเก่าคับติ้วและเสื้อไหมพรมสั้นจุ๊บจู๋เมื่อเอามาผสมผสานกันก็กลายเป็นชุดอยู่บ้านง่ายๆสบายๆแถมอุ่นอีกด้วยค่ะและเศษผ้าที่เหลือจากชุดเดรสตัวเก่านี้เราก็ยังเอามาตกแต่งเสื้อตัวอื่นได้อีกด้วยนะคะง่ายๆแบบนี้ล่ะค่ะเพื่อนๆแค่ตัดแล้วก็เอามาต่อหรือเอามาเย็บติดกันไปเราก็ได้เสื้อตัวใหม่ง่ายๆแค่นี้เองค่ะน้องอ้อมคนอีสานอินกรีซมาในชุดลำลองสีฟ้าขาวสดใสสวยงามน่ารักค่ะสูงยาวเข่าดีแบบน้องอ้อมใส่อะไรก็สวยทุกชุดเลยนะคะเพื่อนๆชุดง่ายๆธรรมดาอยู่บนเรือนร่างของนางก็ดูไม่ธรรมดาค่ะชุดนี้จะใส่เดินเล่นอยู่บ้านเดินชายหาดก็ได้ทุกโอกาสอีกเช่นกันค่ะใส่ไปตลาดหรือไปเดินช้อปปิ้งก็ได้อีกนะเธอเผลอจะใส่ไปออกงานตอนค่ำๆได้อีกด้วยต่อด้วยนางแบบร้อยลีลาป้ากุ๊กไก่ดุ๊กดิ๊กในมาดมาดามสวยงามอลังการเลยล่ะค่ะชุดนี้แต่ละชุดของนางไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะนภาลัยเธียเตอร์เลยนะคะโอ้ดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อเลยละค่ะนางจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้เลยทีเดียวท่าเริงระบำของนางทั้งยั่วยวนแล้วก็น่ารักไปในตัวนะคะดูเพลินเลยทีเดียวละค่ะThank you.
มาต่อกันด้วยเสื้อครอปไหมพรมและมินิสเกิร์ตซึ่งดัดแปลงมาจากชุดไหมพรมตัวเก่านั่นเองค่ะซึ่งวิธีทำก็ง่ายอีกแล้วนะคะก็แค่ตัดครึ่งนะคะแบ่งเป็นส่วนล่างเป็นกระโปรงมินิสเกิร์ตส่วนบนก็เป็นเสื้อครอปแค่นั้นเองค่ะตกแต่งด้วยผู้ไหมพรมนะคะส่วนเสื้อด้านบนก็ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยดอกไม้ผ้าค่ะเราก็ใช้ดอกไม้ผ้ามาเย็บติดลงไปเลยค่ะแค่นี้ง่ายๆเห็นไหมล่ะคะให้มันดูมีอะไรอะไรขึ้นมาหน่อยค่ะเพราะไม่อย่างนั้นมันก็จะเรียบเกินไปค่ะแบบนี้พอตกแต่งออกมาแล้วมันก็โอเคนะคะใส่เล่นใส่เที่ยวใส่อยู่บ้านก็โอค่ะไปเป็นอ้อมคนอีสานเรืองร่ามาในชุดรับลมร้อนพริ้วไหวสีอ่อนเรียบเรียบแต่ก็ดูเก๋เซ็กซี่แล้วก็น่ารักรวมอยู่ในชุดนี้เลยนะคะใส่สบายๆได้หลากหลายสถานการณ์อีกเช่นกันค่ะลีลาของนางก็ไม่ธรรมดานะคะไม่มีใครยอมใครกันเลยล่ะค่ะปิดท้ายกันด้วยชุดคุณนายหลากลวดลายสีสันสวยงามมากๆเลยละค่ะบวกกับลีลาของนางแบบแล้วบรรยายไม่ถูกกันเลยละค่ะคุณขาดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะคะสำหรับกุ๊กไก่อิงแลนด์สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่รับชมกันมาจนจบคลิปค่ะและที่สำคัญต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับนางแบบทั้งสองคนกุ๊กไก่อิงแลนด์และอ้อมคนอีสานอย่าลืมไปส่งกำลังใจให้นางแบบของเราด้วยนะคะเพื่อนๆขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะเจ
จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าใน Live Fashion ครั้งที่4เร็วๆนี้ค่ะ